บล็อกนี้จะเป็นเทคนิคของ Flying Geese เป็นแบบต่อทีละคู่นะคะแต่ใช้สีที่แตกต่างกันลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของ Flying Geese ค่ะแต่ว่าเราจะใช้สีด้านขวากับด้านซ้ายเป็นคนละสีกันเพราะถ้าหากเดี๋ยวเราจะมี Flying Geese อีกแบบหนึ่งถ้าสองข้างสีเหมือนกันเราจะนำเสนอในคลิปต่อไปนะคะส่วนลายนี้จะประกอบเป็นลายกังหันค่ะเราเลยทำสีคนละข้างให้แตกต่างกันเนื่องจากว่าจะได้มีสีพื้นให้มองเห็นเป็นลายกังหันได้เด่นชัดขึ้นค่ะวิธีการคิดเพื่อจะหาขนาดที่จะตัดผ้านะคะเราจะใช้บล็อก12นิ้วคูณด้วย12นิ้วเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าในที่นี้เราจะต้องดูลายนะคะว่าลายจะเป็นในลักษณะใดลายนี้จะออกมาในลักษณะของการแบ่งครึ่งทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของส่วนที่แบ่งแล้วนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเท่ากับว่าขนาดของเราจะแบ่งเป็น4ช่องนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันในทำนองเดียวกันเท่ากับ1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องเท่ากับว่าเราจะใช้ขนาดของ12หารด้วย4เท่ากับช่องละ3นิ้วนะคะถ้าขนาดที่สำเร็จแล้วจะเป็นช่องละ3นิ้วคือด้านนี้ถึงด้านนี้3นิ้วแต่ว่าเนื่องจากว่าลายของบล็อกนี้ด้านนี้จะเท่ากับ2ช่องปกติก็คือด้านนี้จะเท่ากับ6นิ้วค่ะเพราะฉะนั้นขนาดที่สำเร็จของช่องนี้ก็คือ3นิ้วคูณด้วย6นิ้วนะคะแต่ว่าเวลาเราตัดผ้าอย่างที่แนะนำว่าเราจะต้องบวกด้านข้างข้างละ1กระเบียดเท่ากับเราจะบวกไปข้างละครึ่งนิ้วก็คือขนาดที่เราจะตัดผ้าของชิ้นนี้ชิ้นนี้เราจะให้เป็นสีขาวนะคะเท่ากับขนาดที่ตัดผ้าคือ 3.5 คูณด้วย 6.5 นิ้วนะคะเวลาเราเย็บเราจะเย็บทีละคู่แบบนี้ค่ะเท่ากับว่าคู่นี้เราจะมาย่อให้ดูในรูปนี้นะคะเท่ากับว่าเราจะทำรูปนี้แล้วก็เป็น Flying Geese ของชิ้นล่างนะคะเราจะทำเป็นคู่แบบนี้แล้วเราจะหันมาวางลักษณะเป็นลายแบบนี้ค่ะสีขาวที่เราจะตัด 3.5 คูณด้วย 6.5 ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าชิ้นนี้เราจะต่อแค่ด้านกลางของชิ้นและก็จะนำไปต่อด้านข้างให้เป็นลายเท่ากับเราจะตัดขนาด 3.5 คูณด้วย 6.5 จำนวน4ชิ้นนะคะคือ4ด้านแต่ชิ้นนี้เราจะต้องมีการตัดต่อค่ะลายนี้จะเป็นลาย Flying Geese เหมือนกันนะคะแต่ลักษณะที่จะแนะนำจะเป็นด้านละสีของลายนะคะเราจะให้ด้านนี้เป็นสีหนึ่งด้านนี้เป็นอีกสีหนึ่งเพื่อจะเวลาเรามาวางลายจะได้ดูชัดเจนค่ะว่าเป็นลายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้เราจะให้เป็นสีเข้มซึ่งในบล็อกนี้เราจะตัดเป็นสีแดงนี้นะคะจำนวนที่เราทำก็คือ4ชิ้นเหมือนกันนะคะคือ4คู่นี้เท่ากับเราจะตัด4ชิ้นขนาดที่เราจะตัดก็จะเท่ากันกับสีขาวด้านบนนะคะแต่ว่าความแตกต่างจะอยู่ที่การตัดต่อชิ้นด้านข้างนี้ค่ะชิ้นด้านข้างนี้ที่เราจะต่อเป็น2สีนะคะขนาดที่เราจะใช้ด้านข้างที่อยู่มุมกลางนี้เราจะใช้เป็นผ้าสีเข้มนิดหน่อยนะคะแต่ว่าด้านริมซ้ายเราจะใช้เป็นสีขาวเท่ากับจะเป็นพื้นเดียวกับสีข้างบนด้านนี้เวลาเราคิดเท่ากับ3นิ้วนะคะก็คือช่องนี้เหมือนกันค่ะ3นิ้วเวลาเราตัดเราก็จะต้องตัดเผื่อตะเข็บนะคะแต่ว่าเรามาดูด้านนี้ด้วยด้านนี้เท่ากับเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นนี้
คือ3นิ้วเวลาเราตัดเราก็จะต้องเผื่อตะเข็บไปในชิ้นของผ้านั้นก็คือเผื่อไป 0.5 เท่ากับเราจะตัด 3.5 คูณ 3.5 นะคะสีขาวก็ทำนองเดียวกันเพราะเหมือนกันเพียงแต่ต่างสีกันเท่านั้นเองค่ะเราจะตัด 3.5 คูณด้วย 3.5 เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบนะคะว่าเราจะตัดต่ออย่างไรและประกอบเป็นบล็อกอย่างไรค่ะสีขาวไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะนำมาต่อทีหลังนะคะเราจะมาทำชิ้นที่เป็นสีเข้มกันก่อนของในส่วนของลาย Flying Geese นะคะเวลาวางผ้าแนะนำว่าให้วางไปในทางทิศทางเดียวกันเพื่อจะไม่ให้สลับสีกันในเวลาเราวางจะได้เรียงกันไปตามลำดับนะคะแต่ว่าก่อนที่จะนำมาวางผ้าเราจะต้องตีเส้นค่ะวิธีนี้เราจะตีเส้นกึ่งกลางนะคะเป็นเส้นทแยงมุมแต่ว่าวิธีนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราตัดต่อเพื่อไม่ให้เสียเศษของผ้าที่เราจะต้องทิ้งไปเราจะตีเส้นทแยงมุมตรงกลางและให้ห่างจากเส้นทแยงมุม 0.5 นิ้วนะคะเราตีเส้นให้ห่างกันสีขาวก็ทำนองเดียวกันค่ะเราจะตีเหมือนกันตีเส้นด้านผิดนะคะและจากเส้นทแยงมุมนี้เราจะทาบไม้บรรทัดลงไปตีให้ห่างจากเส้นที่ทแยงมุมนี้0.5 นิ้วเหมือนกันค่ะเราจะทำในทำนองเดียวกันทั้ง4ชิ้นเลยนะคะตีเส้นเหมือนกันทั้ง4ชิ้นเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะนำมาวางผ้านะคะอย่างที่แนะนำว่าเราจะวางไปในทิศทางเดียวกันทั้ง4ชิ้นค่ะเราจะให้สีขาวอยู่ทางซ้ายมือมุมซ้ายแบบนี้เดี๋ยวเราจะวางเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะวางให้พอดีกันกับผ้าชิ้นล่างเลยนะคะให้มุมตรงกันพอดีค่ะและเดี๋ยวเราจะนำมากลัดเอาไว้กลัดเข็มหมุดเอาไว้ทั้ง2ด้านเราจะวางทางมุมซ้ายก่อนแบบนี้นะคะให้เส้นทแยงมุมตรงกับมุมทางด้านล่างแบบนี้นะคะส่วนที่เราตีเผื่อออกไปนี้ให้อยู่ทางด้านช่วงที่อยู่ด้านบนนะคะและเราเย็บค่ะเย็บตะเข็บตามเส้นที่เราตีไว้เลยนะคะทำเหมือนกันทั้ง4ชิ้นค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาตัดนะคะเวลาเราตัดเราจะตัดกึ่งกลางค่ะเราจะตัดกลางของเส้นนี้นะคะวิธีการก็คือเราใช้ไม้บรรทัดทาบไปให้ได้ประมาณ1/4นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะคลาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเนื่องจากว่าเราเย็บตะเข็บไว้แล้วแต่ถ้าเราจะตัดไปพร้อมๆกันนะคะให้เราวางเส้นกึ่งกลางให้อยู่สังเกตเส้นแบบนี้ค่ะและวางซ้อนกันไปแบบนี้นะคะให้เส้นพอดีกันแบบนี้และเส้นกึ่งกลางให้ดูสังเกตจากเส้นของแผ่นรองตัดนะคะอันนี้ให้ตรงกันและสังเกตตรงนี้ให้อยู่กึ่งกลางถ้าเราทำเยอะๆเราสามารถที่จะตัดลักษณะนี้เพื่อประหยัดเวลาก็ได้นะคะแต่ถ้าจะทำทีละชิ้นก็ได้ค่ะวิธีการนี้เนื่องจากว่าเราจะไม่ตัดผ้าสามเหลี่ยมมาต่อกับมุมให้เป็นมุมแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าการต่อแบบนั้นจะลำบากและดูยุ่งยากและถ้าต่อด้านทแยงมุมแบบนี้ความคลาดเคลื่อนของตะเข็บก็จะมีมากและเราวางผ้าก็จะวางลำบากถ้าวิธีการนี้จะง่ายและสะดวกกว่าแต่ว่าเราจะเหลือผ้าด้านนี้
ถึงแม้ว่าเราจะเหลือผ้าด้านนี้วิธีการที่เราตีเส้นเผื่อไว้แบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถที่จะนำผ้าคู่นี้มาใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะเพราะชิ้นนี้ก็จะเป็น half square triangle เหมือนกันและถ้าเราทำเยอะๆหลายๆชิ้นในถ้าต่อเป็นชิ้นงานใหญ่อย่างเช่นผนวมเราสามารถที่จะใช้ชิ้นส่วนที่เหลือนี้เอาไปทำงานแบบอื่นได้โดยที่ไม่ได้ทิ้งเศษผ้าไปนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำชิ้นที่เป็นลายสีอ่อนนี้มาเย็บด้านข้างแต่เรายังไม่เย็บไปตอนนี้นะคะเราจะต้องรีดชิ้นนี้ออกมาก่อนเพื่อว่าเวลาเราพับขึ้นมาแบบนี้ถ้าไม่งั้นถ้าเราเย็บไปแบบนี้ผ้าจะซ้อนกันเราจะเปิดตะเข็บไม่ได้ค่ะเราจะรีดก่อนนะคะเราจะรีดเพื่อให้ตะเข็บเปิดขึ้นมาแบบนี้ก่อนค่ะพอเรารีดเสร็จแล้วเราสามารถที่จะนำชิ้นด้านนี้มาวางอีกครั้งหนึ่งในทำนองเดียวกันนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะและเราจะเย็บมุมนี้และเย็บเส้นนี้ทำเหมือนกันทั้ง4ชิ้นเลยนะคะเนื่องจากว่าเราตัดด้านนี้ไปแล้วเราก็จะไม่หลงแล้วค่ะในทิศทางของการวางผ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะนำมาวางทีหลังและค่อยๆเย็บไปก็ได้แล้วค่ะหลังจากที่เราเย็บตะเข็บทั้งสองเส้นแบบนี้แล้วนะคะเราจะนำมาเรียงกันเหมือนเดิมค่ะเพื่อจะตัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเรานำมารีดค่ะเราจะเหลือเศษของ half square triangle ด้านมุมที่เราตัดไว้นะคะเราสามารถที่จะนำมาต่อเป็นลายอะไรก็แล้วแต่เราอย่างเช่นในบล็อกของ half square triangle ที่ได้นำเสนอเอาไว้แล้วนะคะและเราจะได้ลาย flying geese ออกมาพร้อมๆกันเลยนะคะในเวลาไม่นานแต่เป็นเทคนิคของ Flying Geese แบบสองข้างคนละสีกันอย่างที่นำเสนอไปนะคะและเดี๋ยวเราจะนำชิ้นสีขาวค่ะมาต่อใช้ด้านถูกนะคะกับด้านถูกประกบกันแบบนี้ค่ะเท่ากับว่าชิ้นนี้เราก็จะได้ออกมาเหลือ 6.5 เหมือนกันและเดี๋ยวเราจะนำมาเย็บตะเข็บด้านนี้นะคะจะเย็บตะเข็บด้านนี้อีก 1/4 นิ้วค่ะประมาณนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง4ชิ้นนี้เลยนะคะเย็บตะเข็บเส้นตรงแบบนี้ทุกชิ้นแล้วนะคะให้นำมารีดค่ะและนำมาวางลายนะคะเวลาเราประกอบนะคะเราจะเย็บทีละคู่ค่ะคู่บนและคู่ล่างประกบกันแบบนี้นะคะเย็บ1คู่แล้วก็เย็บด้านนี้นะคะและรีดก่อนค่ะเวลาเย็บแนะนำว่าเราจะจับตะเข็บสวนทางกันแบบนี้นะคะ
เพราะว่าถ้าเรารีดไปในทำนองเดียวกันแบบนี้ตะเข็บจะสวนทางกันอยู่แล้วค่ะและเวลาเราเย็บให้เราเย็บด้านข้างเราจะเย็บด้านข้างนะคะพอเราเย็บด้านนี้สมมุติเราเย็บลงมาปกตินะคะแต่ให้หยุด1ส่วน4นิ้วค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันเราอาจจะเริ่มต้นด้านนี้เว้นไว้1ส่วน4นิ้วนะคะเว้นตะเข็บเอาไว้1 4แบบนี้และด้านนี้เย็บตลอดแนวค่ะเนื่องจากว่าตรงจุดกึ่งกลางนี้จะมีรอยต่อซ้อนกันเยอะมากอย่างเช่นด้านนี้คู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4และคู่ที่5คู่ที่6เดี๋ยวเราจะไปต่อดังนี้ด้านนี้อีกก็เท่ากับเป็น7และ8มุมถ้าเราไม่เย็บเว้นไว้อย่างนี้เนี่ยมุมจะซ้อนกันหนานูนและทำให้เราเย็บยากตะเข็บจะคลาดเคลื่อนจะไม่พอดีมุมแบบนี้นะคะเวลาเราเย็บด้านข้างนี้นะคะจะเย็บ1 4ลงมาธรรมดาค่ะและให้หยุดตรงที่เราล็อกด้วยเข็มหมุดไว้อย่างนี้นะคะและหันผ้าเพื่อจะเดินกลับด้านนี้เหมือนย้ำไว้ค่ะส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะเราอาจจะเดินมาอย่างนี้ก่อนและหันผ้าเพื่อจะเดินตะเข็บต่อมาจนสุดนี่จะเห็นว่ามุมตรงนี้จะได้พอดีกันและด้านนี้จะเปิดไว้นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรารีดไปถ้าด้านนี้เราหันตะเข็บไปทางขวาด้านนี้เราจะต้องหันตะเข็บไปสวนทางกันนะคะล้มตะเข็บไปคนละทางค่ะและเดี๋ยวเราจะนำมาเย็บอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เราก็จะมาหยุดตรงมุมนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เดินถอยหลังแล้วก็หันมาเย็บด้านนี้แล้วก็เดินต่อไปอย่างนี้เหมือนกันนะคะพอเย็บเสร็จแล้วเราจะนำมารีดนะคะถ้าเราทำวิธีนี้จะสังเกตว่าตะเข็บด้านหลังที่จะเป็นปมอยู่นี้จะหันไปและวนไปจะทำให้ตะเข็บเรียบและไม่เป็นปมนะคะถ้าเราเย็บตะเข็บได้พอดีมุมก็จะออกมาได้พอดีค่ะส่วนตะเข็บที่เหลือตรงนี้เวลาเรานำไปประกอบชิ้นงานแล้วเราจะใช้ตะเข็บ1 4มุมก็จะถูกเก็บไปนะคะเราก็จะได้มุมออกมาแหลมบล็อกนี้จะเป็นขนาด12นิ้วคูณ12นิ้วแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะย่อส่วนหรือจะขยายเป็นบล็อกใหญ่กว่านี้ก็สามารถที่จะทำได้นะคะโดยการที่เรากำหนดขนาดตั้งแต่เราคิดตั้งตอนแรกค่ะตอนแรกที่เรากำหนดไว้12นิ้วหลักการคิดก็แบบเดียวกันนะคะถ้าเราต้องการขนาดเท่าไหร่เราจะกำหนดขนาดขึ้นมาก่อนแต่ว่าหลักการที่จะคิดคือเราจะต้องกำหนดขนาดเท่าไหร่ที่หารด้วย4ได้ลงตัวนะคะหารได้เป็นจำนวนเต็มเพราะไม่เช่นนั้นเราจะทำงานลำบากเนื่องจากเป็นจุดทศนิยมเวลาเราหารในส่วนแบ่งออกมาแล้วนะคะอย่างบล็อกนี้เราก็สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่4นิ้ว8นิ้วหรือ6นิ้วเราก็จะตัดชิ้นนี้อาจจะต้องตัดแตกต่างกันนะคะคือถ้าเราหาร4ออกมาได้ไม่เป็นเศษส่วนอาจจะเป็นจุด5เราก็สามารถที่จะพอทำได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีน่าจะให้เป็นจำนวนเต็มจะคิดง่ายกว่านะคะเพราะว่าเวลาระบวกตะเข็บก็คือระบวกไปอีกจุด5ค่ะหลักการคิดก็ทำนองเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆลองทำดูเราจะมีทักษะในการทำงานและเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ